องครับเขาเริ่มที่แบบว่าเราไปแซวซิปี้ในแบบจีบแล้วมีคนเข้ามาถามว่าเราไปจีบไปจีบอ๋อคงไม่ได้จีบโอ้โหผมกับซิปี้ก็สนิทกันมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็แซวกันมาตั้งแต่ยุคไหนยุคไหนแล้วทีนี้เกิดคนเอาไปโยงแล้วก็กลายเป็นอ๋อไม่มีเพราะว่าคือผมกับองตวนก็รู้จักกันผมกับชิปปี้ก็สนิทกันนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเกินเลยไปมากกว่าคําว่าพี่น้องเพราะนั้นก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยเห็นว่าได้มีคนเข้ามาแบบว่าคอมเมนต์โจมตีกันอ๋อเรื่องคอมเมนต์โจมตีเหรอไม่เห็นเลยครับเห็นแต่คนคอมเมนต์อารมณ์ประมาณแบบจิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจเพราะว่าเขาก็เหมือนกับจิ้นจากในละครที่เราเคยเล่นด้วยกันอ๋อก็รู้จากข่าวด้วยแล้วก็รู้จากน้องบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้ไปเจาะอะไรมากเพราะว่าเนาะคือแบบคนแบบเรียกว่าไงดีอ่ะคนแยกกันก็เขาคงแบบไอ้นี่กันอยู่แล้วอ่ะข้างในเขาคงแบบแผลสดอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่กล้าไปถามมากเดี๋ยวแบบเหมือนไปย้ำเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือรู้ว่าเขาก็กำลังแบบค่อยๆประคองตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นฮะไม่ได้ถึงกับปรึกษาแต่เขาก็แค่แบบว่าแบบเล่าให้ฟังบ้างนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ให้กำลังใจกันใช่แล้วก็ให้กำลังใจแหละครับเห็นความน่ารักของคู่เขายังไงบ้างเราโอ้ก็เสียดายเอาจริงก็เสียดายเพราะว่าคือคู่นี้เขาก็เป็นคู่ที่แบบว่าเขาดูเขารักกันมากเขาก็น่ารักแบบเวลาเขาโพสต์รูปอะไรกันหรือเวลาเราเห็นเขาเจอกันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาน่ารักอะไรเงี้ยก็เสียดายครับโอ้หมายถึงว่าอะไรนะฮะแฟนๆนี่เชียอ๋อไม่ถึงว่าผมกับชิปปี้เราโอ้โหคงไม่ใช่ครับเป็นพี่น้องกันครับที่คุยกับเขาก็มีเศร้าๆหรืออะไรอย่างงี้มั้ยก็คือไม่ถึงกับเศร้าแต่ว่าเขาก็เหมือนอาจจะแบบมีช่วงที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ร่าเริงเหมือนช่วงก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นปกติของคนที่เพิ่งเฮิร์ตแหละเดี๋ยวก็คงดีขึ้นครับขอบคุณครับนี่มาเอาโอเคจ้ะเอาไมค์จ่อเลยดิ